ุปาทาวาระอนาคตาวาระปาทาวาระอนาคตาวาระบุคลาวาระอนาคตาวาระเนี่ยเรียนเรื่องอนาคตอนาคตของบุคคลที่จะเกิดอีกหรือจะไม่เกิดอีกในภูมิไหนได้บ้างในอุปาทวาระการ3บุคลาวาระในส่วนของบุคคลนี้นะคะเราจะมีบาลี3ตัวที่มาเป็นวิธีคิดนะคะก็คืออิตาเลสังอิตาเลสังเนี่ยเป็นกลุ่มที่เวียนว่ายในปัญจักอนาคตลูกก็จะเกิดนามขันธ์ก็จะเกิดส่วนกลุ่มเยเป็นกลุ่มที่ตายนะคะแล้วไปเกิดในอรูปภูมิแล้วจะไปปรินิพพานในอรูปเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ลูกจะไม่เกิดแต่นามจะเกิดและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นปัจฉมวิกะเกิดเป็นชาติสุดท้ายอนาคตลูกก็จะไม่เกิดนามก็จะไม่เกิดนะคะเราจะมี3ชุดนี่แหละค่ะที่เป็นตัวคิดอันนี้จะมาดูรายละเอียดนะคะเรียนนิดนึงในรายละเอียดของกลุ่มบุคคลทั้ง3กลุ่มนี้นะคะประการแรกให้ภาษารู้ก่อนว่าอิตาเลสันเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลูกก็จะเกิดนามก็จะเกิดในอนาคตส่วนกลุ่มเยตายแล้วไปเกิดในอรูปไปปรินิพพานในอรูปลูกจะไม่เกิดแต่นามจะเกิดเราต้องรู้ว่าคนเนี้ยกลุ่มเนี้ยตายแล้วไปไหนนะคะจุนฉีตายแล้วไม่เกิดอีกแล้วเกิดในชาติสุดท้ายอนาคตลูกก็จะไม่เกิดนามก็จะไม่เกิดในปัญจวัคคายภูมิเนี่ยขณะเกิดใช่ไหมคะขณะเกิดก็คือขณะปฏิสนธิมี3กลุ่มเพราะว่ามีอัปยาไขไม่เหมือนกันถูกไหมในการสั่งสมบุญบารมีวาสนาไม่เหมือนกันคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยเกิดมาเป็นปัจฉิมวิกาได้เพราะสะสมบารมีมาเพื่อความบุญมาเกิดมาเป็นปัจฉิมวิกาบุคคลการที่จะเป็นปัจฉิมวิกาบุคคลเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วนะคนที่จะเป็นปัจฉิมได้ไม่ได้เนี่ยเพราะเกิดมาก็มีสติปัญญาขนาดเห็นทุกโทษในการเป็นว่ายตายเกิดแม้จะไปอยู่ในที่ที่มีความสนุกเพลิดเพลินพอถึงวาระที่จะทำให้หลุดพ้นแล้วท่านก็จะมียานเครื่องนะคะเครื่องให้เจริญธรรมปฏิบัติธรรมให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ก็ขณะเกิดเนี่ยมีคนแรกให้เป็นปัจฉิมภิกขุคนเกิดเป็นชาติสุดท้ายในปัจฉิมภิกขุบุคคลที่ในปัญจเนี่ยได้ในภูมิปัญจโวกาลภูมิ22นะคะปัญจโวกาลภูมิทั้งหมดเนี่ย26แต่ถ้าเป็นปัจฉิมภิกขุบุคคลได้เนี่ยได้ปัญจโวกาลภูมิ22เว้นอบายภูมิ4ใช่มั้ยในปัญจเนี่ยได้22ถ้าเป็น4เพราะว่าในอบายภูมิไม่สามารถมีปัจฉิมภิกขุบุคคลได้ใครจะเกิดในอบายภูมิเนี่ยจะเป็นปัจฉิมไม่ได้นะคะจะรู้แจ้งธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้นะคะตอนเกิดเป็นชีพตี1ปวด3นะคะตอนเกิดเนี่ยอาจจะเป็นตี1มาก่อนนะคะแล้วต่อมาก็ถึงจะมาเจริญวิปัสสนาได้มรรคผลที่หลังหรือบางคนเกิดมาได้เป็นฉีดเลยนะก็ได้หมายถึงเกิดมาได้ผล3เลยก็ได้ได้เป็นโสดาเลยก็ได้สกทาคาอนาคาเลยก็ได้เช่นนางวิสาขาตอนนี้ท่านไปอยู่ชั้นนิมมานรดีใช่ไหมคะท่านเกิดปุ๊บเป็นโสดาเลยนะแต่ไม่ได้เป็นฉีดนะนะคะเดี๋ยวท่านอยู่กลุ่มอีกนะไม่ได้เป็นฉีดแต่เป็นกลุ่มอีกอะไรต่างก็ฉีดพอตอนตายเป็นนี้คือเป็นพระอรหันต์นะคะเป็นพระอรหันต์ภาษาจับกลุ่มว่าฉีดเนี่ยตอนเกิดเป็นปัจฉิมเกิดในปัจจักตอนตายก็คือเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานก็คือกลุ่มเนี้ยได้ตี1บน3 1เนี่ยมาแบ่งเป็น1 3 1เนี่ย1 3แล้วก็พระอรหันต์อีกกลุ่มนึงเกิดมาเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มเยกลุ่มเยนี้หมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่เกิดได้ในกามสุขติภูมิ7นะคะกลุ่มเยในกามเนี่ยในปัญจเนี่ยได้กามสุขติภูมิ7แล้วก็รูปภูมิ9เว้นจตุตถฌานภูมิ9ก็คือปฐมฌานภูมิ
3ทุติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3ใช่มั้ยคะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในกามเจตเนี่ยหมายถึงว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วอะไรคะทำอรูปฌานฌานไม่เสื่อมไปเกิดในอรูปภูมิแล้วก็ไปปฏิภาณในอรูปกลุ่มหนึ่งอยู่ในปฐมฌานภูมิ3อยู่ในปฐมฌานก็ทำอรูปฌานได้ถูกมั้ยคะปฐมฌานภูมิ3ทุติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3เนี่ยกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ทำอรูปฌานตายแล้วไปอรูปภูมิแล้วก็ไปปฏิภาณกลุ่มเยเนี่ยก็คือกลุ่มปัจจุบันกำลังเกิดกำลังตายในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9และจะไปเกิดในอรูปภูมิและจะไปปฏิภาณในอรูปภูมิกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อะไรคะลูกจะไม่เกิดแต่นามขันธ์จะเกิดเพราะไปเกิดเราต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์ของกลุ่มนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่จะไปเกิดในอรูปแล้วก็ไปปฏิในอรูปในอรูปมีแต่นามธรรมเกิดแต่รูปไม่เกิดใช่ไหมมีแต่นามรูปไม่เกิดกลุ่มอิตเรสังอุสีผล3จะเกิดในปัญจอีกเรามาดูในปัญจนะคะในปัญจเนี้ยได้ในปัญจนะกำลังเกิดกำลังตายได้นะคะในปัญจทั้งหมด25กลุ่มเว้นอกนิถากลุ่มเป็นกลุ่มที่รูปก็จะเกิดนามก็จะเกิดอีกได้เนี่ยได้ปัญจ25กลุ่มอิตเรสังนักศึกษาว่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องอยู่ในปัญจอีกนะคะในปัญจอีกในปัญจเนี่ยได้ปัญจ25นะคะปัญจวกกลภูมิ25เว้นอกนิถาภูมิเพราะอกนิถาภูมิเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์เป็นปัจฉิมวิกัปปบุคคลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในกลุ่มอีกเนี่ยได้ปัญจ25นะปัญจวกกลภูมิ25แล้วก็ในอสังมีกลุ่มเดียวคือกลุ่มอิตเรสังกลุ่มอิตเรสังเนี่ยหมายถึงว่าจะเกิดในปัญจวกาลภูมิอีกก็ตายจากอสัง500มหากัปแล้วต้องลงกามสุคติภูมิ7อนาคตของคนนี้ลูกก็จะเกิดนามก็จะเกิดเราจะดูอนาคตของเขาอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเรียนอนาคตวาระอนาคตอนาคตของอสังณปัจจุบันกำลังเกิดปัจจุบันกำลังตายในอสังอนาคตจะไปเกิดในกามสุคติภูมิ7เพราะฉะนั้นอนาคตของท่านลูกก็จะเกิดนามก็จะเกิดนะคะมีกลุ่มเดียวกลุ่มอิตเรสังส่วนในอรูปภูมิ4มีปัจฉิมะได้นะคะปัจฉิมะได้ต้องเป็นผล3ไปแล้วซึ่งจะไปเป็นปัจฉิมะเกิดเป็นชาติสุดท้ายในอรูปภูมิ4นะคะตอนตายก็เป็นพระอรหันต์นะคะฉีนี่หมายถึงต้องปรินิพพานในชาตินี้ในอรูปภูมิเลยนะคะเป็นฉีดหมายถึงว่าพอเกิดมาเนี่ยยังไงก็ต้องบรรลุถ้าเกิดในอากาสาก็ต้องบรรลุในอากาสาเกิดในวิญญาก็ต้องบรรลุในวิญญาณในชาตินี้เลยนะคะส่วนกลุ่มเยนี่ยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่อนาคตจะบรรลุนะคะเพราะได้ผล3แล้วจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานในอรูปหมายถึงจะไม่ไปเกิดที่อื่นแล้วต้องบรรลุภายในอรูปแหละนะคะส่วนกลุ่มอิตเรสังเป็นกลุ่มที่เป็นติเห1ติเห1เนี่ยยังไงก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลในนี้ได้ใช่มั้ยคะถ้าท่านไม่เจริญธรรมอรูปฌานต่อท่านประสงค์จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ต้องลงมาอะไรคะกามสุคติภูมิ7อย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมต้องลงมาในกามสุคติภูมิ7เมื่อลงมาในกามสุคติภูมิ7ลูกก็จะเกิดนามก็จะเกิดอนาคตนะคะเพราะว่าอนาคตยังไงกลุ่มเนี้ยจะต้องลงอยู่แล้วนะคะลงมาในกามสุคติภูมิ7อย่างแน่นอนเพราะถึงท่านอยู่ไปท่านก็ไม่สามารถจะบรรลุเป็นมรรคผลได้ทีนี้เราก็สรุปว่าในกลุ่มทั้งคนทั้งหมดเนี่ยมีของอุปาทวาระการสามบุคลักก็มีอยู่ด้วยการสามกลุ่มคือกลุ่มอิตเรสังกลุ่มอิตเรสังเนี่ยก็จะมีปุสีผล3ในปัญจ25ภูมิแล้วก็สูตร1ในสันนิสัตภูมิ1ตี1ในอรูปภูมิ4นะคะที่เราเคยท่องไปแล้วว่ากลุ่มอิตเรสังก็จะมีอะไรคะปุถุชนเท่าไหร่นะคะปุถุชน4ผล4ทำผล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโอกาส
ทราบว่าปัญจนี้คือปัญจได้25เพราะฉะนั้นอิตเตเลสามเนี่ยรวมทั้งรูปประโคมอรูปประโคมได้ใช่ไหมคะมนุษย์ได้อบายกามสุขติภูมิ7ได้ใช่ไหมคะอบายได้ปฐมทุติตรีได้ใช่ไหมคะถึงปัญจเว้นอาการนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอิตเตเลสามนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะมนุษย์แล้วก็เทวดานะรูปภพก็ได้เพราะว่าในรูปภพมีขันธ์5เกิดได้ใช่มั้ยคะเกิดในปัญจทีส่วนกลุ่มเยใช่มั้ยคะกลุ่มเยมันก็จะมีติ1ใช่มั้ยคะติ1ติ1เกิดอย่างเดียวในกาม7รูป9ต้องเกิดเฉพาะในกามสุขติภูมิ7รูปภพ9ต้องเป็นผู้มีปัญญาด้วยนะติ1ซึ่งกําลังเกิดในกาม7รูป9เว้นจตุติฌานภูมิที่จะได้มรรคขั้นต่ําตอนเกิดไม่ได้เป็นมรรคเบื้องต่ำเป็นปิยตุกะปุชนต่อมาได้มรรคเบื้องต่ำนะคะแล้วก็ฌานไม่เสื่อมด้วยแล้วจะไปเกิดในอรูปภูมิและจะไปปรินิพพานที่เว้นจตุตฌานภูมินี้เพราะว่าอะไรคะจตุตฌานภูมิก็มีอะไรบ้างคะเวหะใช่ไหมคะเวหะใช่ไหมคะเวหะมันอยู่ในจตุตฌานเวหะแล้วก็อะไรคะอาสาแล้วก็สุทาวาสใช่ไหมคะสุทาวาสที่เว้นเวหะเพราะว่าถ้าเวหะที่ได้มรรคตาม3แล้วท่านจะไม่ย้ายภูมิท่านเป็นยอดภูมิใช่ไหมคะเนี่ยเวหะมันอยู่ใจสูงเนี่ยค่ะเวหะใช่ไหมคะคือบอกว่าเป็นปุถุชนเพราะว่าคายอดภูมิของปุถุชนถ้าท่านเป็นพระอริยะแล้วที่อยู่ในเวหะเนี่ยอันนี้ท่านบอกว่าได้มรรคเบื้องต่ำถ้าได้มรรคเบื้องต่ำแล้วเนี่ยจะไม่ย้ายภูมิแล้วต้องบรรลุในเวหะนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงจะไม่ไปเกิดในถ้าได้มรรคต่ำแล้วจะไม่ไปเกิดในอรูปภูมิแล้วนะคะเพราะท่านต้องบรรลุในภูมินี้แหละไม่ย้ายภูมิไปไหนแล้วนะคะท่านจะไม่ย้ายภูมิส่วนอสังก็ไม่สามารถจะเจริญอรูปฌานที่จะไปเกิดในอรูปภูมิได้นะคะก็เลยเว้นเพราะถ้าไปเกิดในสุทาวาสก็ไม่มาเกิดในอรูปแล้วถูกไหมคะก็เลยต้องเว้นเนี่ยเว้นจตุติฌานภูมิเพราะว่าเวหะถ้าได้มรรคต่ำก็ไม่ย้ายภูมิแล้วต้องบรรลุในนี้ถ้าอาสันก็ไม่ทำอรูปฌานแล้วนะคะส่วนสุทาวาสท่านก็ต้องบรรลุในสุทาวาสถูกไหมคะไม่ไปอรูปภูมิคือถ้าใครได้ไปเกิดในสุทาวาสท่านใดพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่อยู่ในสุทาวาสจะไม่ย้ายภูมิไปเกิดในอรูปภูมิท่านจะต้องบรรลุในสุทาวาสอันนี้เพราะว่ากฎเกณฑ์ของท่านคือกลุ่มดีหนึ่งเกิดในกามเจ็ดรูปเก้าเนี่ยคนนี้จะต้องหมายเอาเฉพาะคนที่จะไปเกิดในอรูปแล้วก็ปรินิพพานจึงเว้นท่านที่ไม่ไปออกเสียใช่ไหมคะตัวปฏิสนธิที่เรียกว่าอุปาทัคณะปัญจโวการติเหตุกับปฏิสนธิจิตแปดจริงๆแล้วปฏิสนธิทั้งหมด9เว้นปัญจมชานวิบากจิตหนึ่งเพราะปัญจมชานวิบากจิตหนึ่งเนี่ยเป็นตัวนำเกิดในใช่ตัวนี้ใช่ไหมคะเวหะอาสันสุทาวาสใช่ไหมคะในเนี่ยคะเวหะกับสุทาวาสส่วนตัวนี้มันจะเป็นอะไรนะชีวิตะนวะกะกะแต่ก็ต้องเป็นปัญจมต้องได้ปัญจมชาญเหมือนกันด้วยเมื่อเว้นตัวภูมิก็ต้องเว้นตัวปฏิสนธิด้วยเกิดอย่างเดียวเพราะผลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใช่ไหมเกิดด้วยตายด้วยเนี่ยผลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุติภูมิเจ็ดรูปภูมิเก้าเว้นจากสุทานภูมิและจากก็จะไปเล่นพานในอรูปอันนี้เป็นตัวย้ายไปเกิดในอรูปส่วนถ้าเยที่อยู่ในอรูปภูมิเนี่ยผล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าและจะไปเล่นพานตัวนี้คืออยู่ในอรูปอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องบรรลุในอรูปภูมินี้แหละอันนี้ก็ทวนย่อๆนะคะเราก็จะได้กลุ่มบุคคลกี่เยแล้วก็ฉีทีนี้ถ้าเราจะคิดจังเขาขีดแล้วค่ะที่บอกว่า25เป็นอะไรเนี่ยค่ะที่ถามภูมิค่ะแล้วก็ในที่ในชีวิตเราต้องบอกไหมว่าเขาไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่า25หมายถึงว่าพูดไปแล้วว่าปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจอีกแต่ท่านไม่ได้เน้นลงไปว่าภูมิ25แต่เวลาเรารวมแล้วอะค่ะจะได้25ภูมินะคะ25แล้วก็รวมอสังอีก1เป็นรวมอสังอีกเป็น26ใช่มั้ยคะรูปภูมิที่เป็นเยอีก
ก็เป็น30ภูมินะคะกลุ่มอินเตเลสันเนี่ยจะได้30ภูมินะคะถ้าจำได้เนาะจะได้30ภูมิเนี่ยเราก็จะเอาตัวเนี่ยมาเป็นตัวคิดหาองค์ธรรมอย่างเช่นถ้าอนุโลมปุจฉาจะบอกว่ารูปจะเกิดรูปขันธ์จะเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันธ์ก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมถ้ารูปจะเกิดกลุ่มใดบ้างที่รูปจะเกิดรูปจะเกิดจะเรียนสังอย่างเดียวใช่ไหมคะรูปจะเกิดให้เมียรูปไม่ได้ไม่ได้อันนี้ถ้าอินเตเลสังเนี่ยมีเป็นกลุ่มที่จะเกิดในปัญจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปก็จะเกิดเวก็จะเกิดได้ถ้ากลุ่มเยต้องดูว่าคนนี้ตายยังกลุ่มอีเนี่ยตายแล้วเกิดในปัญจอีต้องรู้อย่างนี้นะคะว่ากลุ่มอิตาเลสังเนี่ยเกิดตายแล้วเกิดในปัญจอีเมื่อปัญจอีขันห้าเกิดรูปก็จะเกิดนามก็จะเกิดแต่กลุ่มเยเนี่ยตายแล้วไปไหนนะเราดูอนาคตของเขาว่าอนาคตตายแล้วไปอารูปเพราะฉะนั้นอารูปเนี่ยรูปจะเกิดไหมไม่เกิดมีเวเกิดอย่างเดียวทีนี้อนาคตของฉีรูปก็จะไม่เกิดนามก็จะไม่เกิดอนาคตท่านไม่เกิดแล้วนะคะเราดูอนาคตท่านไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่รูปจะเกิดอันนี้ทวนนิดนึงนะคะเพื่อว่าถ้านักศึกษาพื้นฐานของการ3ดีๆก็4ก็5 5 6ก็ไม่ลำบากมากนะคะไม่ต้องรีบไปเนาะเอาพื้นฐานดีๆนะรูปจะเกิดบอกว่าไม่ลำบากมากไม่ลำบากมากลูกจะเกิดเวก็จะเกิดใช่ไหมลูกจะเกิดก็มีแต่เคราะห์กลุ่มอะไรคะมีเตเรสันอย่างเดียวถามว่าลูกจะเกิดในกลุ่มอีเวก็จะเกิดใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ากลุ่มอีเนี่ยเรารู้ข้อมูลไปก่อนว่าลูกก็จะเกิดนางก็จะเกิดในปัญจก็องค์ธรรมก็สี่อะไรคะสี่สามก็พิจารณาว่าอามันตาแปลว่าใช่องค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่ปุถุชนสี่ผลเสกบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโภราระภูมิและจะเกิดในปัญจโภราระภูมิอีกสุขติในเหตุกะบุคคลหนึ่งตีเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจสัญญาสัตตภูมิและรูปภูมิสังสยาโสดเหมือนกันเพราะปฏิโลมก็บอกว่าเวทนาขันธ์จะเกิดแก่บุคคลใดรูปขันธ์ก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่หรือไม่ก็จะเกิดอ่ะเราก็ตั้งสันนิษฐานก่อนว่าเวจะเกิดในกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มที่เวจะเกิดใช่ไหมคะก็คืออีกับเอใช่ไหมคะเราก็ตั้งสันนิษฐานมาก่อนว่ากลุ่มที่เวจะเกิดเนี่ยอีตะเดสังเรียนว่าในปัญจเวจะเกิดได้แล้วก็กลุ่มเยไปเกิดในรูปเบจะเกิดได้อันนี้4อะไรคะ4 3 1 1อันนี้คะ1 3 3 1 3 3เสร็จแล้ว1 3 3ถามว่าเบจะเกิดรูปก็จะเกิดใช่หรือไม่ใช่เกิดเป็นเยรูปจะเกิดก็มีจะไม่เกิดก็มีเป็นปริคุณะปัญหานะคะโดยตรงถ้าเป็นปริคุณะปัญหาก็เป็นโดยตรงตลอดไหนที่รูปจะไม่เกิดคะเยใช่ไหมคะเยเนี่ยเวจะเกิดแต่รูปจะไม่เกิดส่วนอิตาเลสังเวทนาขันก็จะเกิดรูปก็จะเกิดก็วิสัชนาว่านะคะเยเยรูปังรูปะชิตวะปริภาชิสันติเตสังเวทนาอิตาเลสังเวทนาขันโธจักขุปัจฉิสติรูปขันโธ
เวจะเกิดในไหนคะปีกับเยใช่ไหมเวจะเกิดก็คือได้กลุ่มทีทะเลสามกับนะคะเยเอาวานี้ใช่ไหมคะเยถามว่าอีกับเยในสันก็จะเกิดใช่หรือไม่ใช่แล้ววิสัชนาว่าอามันตาอามันตาใช่ทีนี้ตรงเนี้ยองค์ธรรมใช่ไหมคะองค์ธรรมท่านจะรวมเลยใช่ไหมคะไม่ต้องปกติของเราจะต้องเป็น4 3 1 1ใช่ไหมคะอันนี้ก็1 3 3ทีนี้ถ้ารวมรวมเป็นองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่พระปุถุชน4คนเสขะบุคคล3เว้นปัสสิมาทวิกะซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใน30ภูมิเว้นอกนิฐาภูมิใช่ไหมคะเกิดตายใน30เว้นอกนิฐาภูมิก็คือในกลุ่มที่เป็นอิตาเลสังอ่ะใช่ไหมคะอิตาเลสังที่เป็นอีกในปัญจาค่ะปัญจาตรงนั้นจะได้ปัญจา25เว้นอกนิฐาภูมินะคะก็จะได้ภู4ผล3ที่เราเข้ากันอ่ะใช่ไหมคะแล้วอสังอีก1ใช่ไหมคะกลุ่มที่เป็นอิตาเลสังได้อสังอีก1แล้วก็ในอนุปภูมิอีก4ก็จะเป็นอิตาเลสังใช่ไหมคะก็จะได้อันนี้ปัญจ25รวมอสัญ1เป็น26อรูปภูมิก็เป็น30ภูมินะคะก็เป็นจริงๆแค่อีตะเลสังอย่างเดียวก็ได้30ภูมิแล้วแหละแล้วยังรวมเยในกาม7รูป9อีกใช่ไหมคะก็คือนับรวมไปแล้วก็คือได้ท่านพูดส่วนใหญ่ว่าได้30ภูมิเพราะว่ากลุ่มทั้งหมดมีกลุ่มอีเยฉีดเว้นฉีดออกที่เหลือมันก็เป็นอีกับเยก็รวม4 3 4เกิดตายใน30องค์ธรรมของสังสยาบทเหมือนกันนะคะอันนี้ที่เราเรียนถึงคราวที่แล้วนะคะก็ลงมาสรุปดูจากองค์ธรรมของอีกับเยนะคะทำไมถึงได้30ภูมิเฉพาะอีอย่างเดียวก็คือได้30แล้วนะคะรวมเยอีกนะคะรวมเยเกิดตายในกรรมเจ็ดรูปเก้าก็คือนับรวมไปเลยก็ได้30ภูมินี้เราก็จะต่อในส่วนของปัจจนิกนายะนะคะปัจจนิคนายลูกจับไม่เกิดถ้าสมมติลูกจับไม่เกิดในไหนคะเราดูจากแม่ทางฉีมีเยฉีใครบ้างที่ลูกจับไม่เกิดแล้วอนันต์พจน์เยใช่ไหมคะลูกจับไม่เกิดก็คือเยกับฉีใช่ไหมคะคือในอุปาทวารังเนี่ยให้นักศึกษาดูแค่นี้องค์ธรรมแค่บาลีองค์ธรรมแค่นี้เราสามารถเอาไปวิสัชนาได้เลยนะคะมาดูนี่เป็นประวัติวาระอุปาทวาระอนาคตวาระปัจจิกนัยอุคละวาระรูปขันธ์มูละเวทนาขันธ์มูลยมกะอนุโลมปุจฉายัสสะรูปขันโธนุปัชชิสติตัสสะเวทนาขันโธนุปัชชิสติติรูปขันธ์จะไม่เกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันธ์ก็จะไม่เกิดแก่2กลุ่มใช่ไหมคะฉีกับเยนักศึกษาทำสัญลักษณ์ใหม่จากในเอกสารหน้าอะไรนะหน้าสามหน้าสามนักศึกษาทำเพิ่มทำเปลี่ยนเป็นอย่างนี้จะได้นะคะเพราะในเอกสารวิธีความเป็นละเอียดแต่มันจะดูยากไหมลูกจะไม่เกิดแต่ถ้าท่านใดได้ก็ไปตามนั้นได้นะลูกจะไม่เกิดก็คือปัจฉิมพิกาบุคคลเกิดเป็นชาติสุดท้ายลูกจะไม่เกิดแล้วก็เยลูกก็ไม่เกิดเพราะไปเกิดในอนุรูปได้แล้วนะคะอีกับเยเนี่ยรูปไม่เกิดถามว่าฉีกับเยเนี่ยเวทนาขันก็จะไม่เกิดใช่ไหมเวทนาขันจะเกิดก็มีจะไม่เกิดก็มีเป็นปริปุณณปัญหาสรุปะโดยตรงนะคะถ้าเราเห็นว่าในองค์ธรรมที่ตั้งเนี่ยเกิดก็มีไม่เกิดก็มีเนี่ยเป็นปริปุณณปัญหาแล้วก็ต้องเป็นโดยตรงตามเราในปัญจติในปวัตตินะคะเวจะเกิดได้ในเยถูกไหมคะในเยเนี่ยเวจะเกิดส่วนฉีเวจะไม่เกิดใช่ไหมคะแล้วก็ดูสัญลักษณ์ว่าในเยเนี่ยลูกจะไม่เกิดถูกแล้วนะคะถูกที่เขียนถูกนี่คือถูกว่าลูกจะไม่เกิดถามว่าเวก็จะไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่เวจะเกิดส่วนฉีเนี่ยลูกก็จะไม่เกิดเวทนาขันก็จะไม่เกิดทีนี้เราก็เอาบทเดียววิสัชนาก่อนบทเดียวเยเนี่ยลูกไม่เกิดแต่เวจะเกิดต่อก่อนใช่ไหมคะเยเนี่ยมีบาลีว่าเยอารูปังอุปปัฏฐิตวาเยนิพายิสติเตสังแล้วก็ยกตัวตัวรูปขันโธนุปัชชิสติโนจะเตสังเวทนาขัน
วิกะเหล่านั้นรูปขันธ์ก็จะไม่เกิดเวทนาขันธ์ก็จะไม่เกิดบุคคลที่เป็นแปลว่าบุคคลที่เป็นปัจฉิมวิกะเหล่านั้นอันนี้แปลตัวนี้เป็นประธานนะคะเยบุคคลเราได้จะเกิดบุคคลเราได้จะเกิดในอารมณ์ภพแล้วจะปรินิพพานบุคคลเหล่านั้นนะคะบุคคลที่เป็นปัจฉิมภิกะเหล่านั้นนะคะอันนี้องค์ธรรมเราเคยท่องไว้บ้างแล้วเราก็ให้นักศึกษาท่องมาเป็นการบ้านด้วยใช่ไหมคะองค์ธรรมของเยนเนี่ย1 3 3ก็คือนี้ใช่มั้ย1แรกคือสี1เกิดในกาม7รูป9 3ก็คือผล3ซึ่งกำลังเกิดตายในกาม7รูป9แล้วก็3สุดท้ายผลสามซึ่งเกิดตายในอรูปและจะเกิดในอรูปนี้ที่มันในรูปส่วนฉี่องค์ธรรมอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าครั้งเดียวเป็นอนุโลมอนุโลมอุชายัสสะรูปะขันโทนุปัชชิสติตัสสะเวทนาขันโทนุปัชชิสติติรูปะขันธ์จะไม่เกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันธ์ก็จะไม่เกิดวิสัชนาเยอารูปังอุปาทิชิตวาปรินิพพานิสันติเตสังรูปขันโทนุปัชชิสติโนจะเตสังเวทนาขันโทนุปัชชิสติปัจฉิมภวิกานังเตสังรูปขันโทจะนุปัชชิสติเวทนาขันโทจะนุปัชชิสติบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานบุคคลเหล่านั้นรูปขันธ์จะไม่เกิดแต่เวทนาขันธ์จะเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เป็นปัจฉิมภวิกะเหล่านั้นรูปขันธ์ก็จะไม่เกิดเวทนาขันธ์ก็จะไม่เกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9เป็นจตุตถฌานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานที่เรียกว่าอุปาทัคคณะสมังคีของปัญจวิปารติเหตุกะปฏิสนธิจิต8เว้นปัญจมัชฌานิปาปจิต1เจตสิก35กามัชฌกะละ374โอนเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุตฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานโอนเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพพานและติเหตุกะปุถุชนหนึ่งที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวคาลภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคคณะสมังคีของปัญจโวคาลติเหตุกะปฏิสนธิ19เจตสิก35กามัชฌกะละ374โผลเสกขาบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวคารภูมิ
ท้ายองค์ธรรมของสัสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นพอมาปฏิโลมปุจฉาหรือว่าเวจะธนาขันจะไม่เกิดแก่บุคคลใดรูปขันก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเวจะไม่เกิดอันนี้เวเกิดเวเกิดเวไม่เกิดก็คือใครคะฉี่กลุ่มเดียวใช่ไหมคะเวจะไม่เกิดใช่ไหมคะถามว่าฉี่เนี่ยเวจะไม่เกิดเกิดเป็นชาติสุดท้ายเวไม่เกิดอนาคตรูปขันก็จะไม่เกิดใช่หรือไม่ใช่ไหมปัจฉิมะเนี่ยเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วเวไม่เกิดถามว่ารูปก็ไม่เกิดใช่ไหมใช่เพราะว่าเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วเวก็จะไม่เกิดรูปก็จะไม่เกิดแล้วใช่ไหมฉีดเนี่ยเกิดเป็นชาติสุดท้ายอนาคตลูกก็ไม่เกิดเด็กก็จะไม่เกิดก็วิสัชนาว่าอามันตาซึ่งก็วิสัชนาว่าอามันตาแปลว่าใช่องค์ธรรมเราก็ตรงนี้เลยได้เลยนะใช่ไหมครับก็เป็นองค์ธรรมของสันนิษฐานบทก็ได้แก่นี้เลยใช่ไหมองค์ธรรมของสันนิษฐานบทที่เป็นฉีดใช่ไหมก็ได้แก่นี้เลยตีหนึ่งที่เป็นฉีดในบรรจักทีนี้องค์ธรรมของสังสยาบทอันนี้คำทำของสัญญาบทต้องเปลี่ยนเป็นไงนะอามันตาต้องบอกว่าเหมือนใช่ไหมคำทำของสัญญาบทตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเหมือนเหมือนกันใช่ไหมคะก็องค์ธรรมก็ฉีดก็หนึ่งสามหนึ่งตรงนี้ในอุปาทวาระท่านแยกติหนึ่งที่เป็นฉีดในปัญจออกนะคะหน่อยท่านจะใช้เหลือแค่2ข้อรวมเป็นข้อนี้ข้อเดียวแต่ตอนนี้เราก็จำบางข้างนี้ก่อนปฏิโลมปฏิโลมปุจฉายนัสสาวาปนะเวทนาขันโทนุปาชิสติอาสารูปาขันโทนุปาชิสติติหรือว่าเวทนาขันจะไม่เกิดแก่บุคคลใดรูปขันก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่ติเอตุกะปุถุชนหนึ่งที่เป็นปัจฉิมคฤหิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการว่าอุปาทัคณะสมังคีของปัญจโวการัตติเหตุกะปฏิสมธิจิต9เจตสิก35กามัชฌปลัก374โหนเสกะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคคณะสมังคีของติเหตุกะปฏิสมธิจิต13เจตสิก35กามัชฌปลัก374พระอรหันตบุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าทางพักขณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิตสิกขาเจตสิก35กามัชฌรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยามบทเหมือนกันต่อไปเป็นนามนะคะนามก็คือเป็นเวสันเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณได้หมดเลยตัวใดตัวหนึ่งนะคะนามคือถามตัวใดก็ตอบเหมือนกันยัสสะตัวนี้ก็เป็นเวทนาขันโธนุปัชชิสติแล้วก็ทัตตสะเวทนาขันโธนุปัชชิสติติแปลว่าอะไรคะเวทนาขันจะไม่เกิดแก่บุคคลใดสัญญาขันก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเวจะไม่เกิดกลุ่มใดได้บ้างคะอีเจฉีใครที่เวจะไม่เกิดแล้วก็คืออะไรคะฉีปัจฉิมภวิกะบุคคลใช่ไหมเกิดเป็นชาติสุดท้ายฉีก็ติ1 3 1ใช่ไหมเวจะไม่เกิดปัจฉิมเนี่ยเกิดเป็นชาติสุดท้ายอนาคตเวทนาขันจะไม่เกิดสัญญาขันก็จะไม่เกิดด้วยใช่หรือไม่ใช่ตัววิสัชนาว่าอามันตาใช่ไหมคะอามันตาแปล
ใช่ทีนี้ใช่องค์ธรรมเท่านั้นนะคะองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่อรหัตติวิเหหสัพพุชนหนึ่งที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโอการภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของปัญจโอการติเหตุกะปฏิสนธิ19เจตสิก35กัมมัชฌกะละ374โหเสขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของปิเหตุกะปฏิสนธิจิต13เจตสิก35กามัชฌกะละ374พระอรหันตบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพันธะขณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิต13เจตสิก35กรรมัชฌรูปที่อาภัณฑ์สุดท้ายองค์ธรรมของสังขยาบทเหมือนกันทีนี้ตรงนี้เป็นอะไรคะสันจักไม่เกิดสัญญาขันจักไม่เกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันก็จักไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมสัญญาขันจักไม่เกิดคุณนายคะสัญญาขันก็ชี้ที่อย่างเดียวปัจฉิมะเกิดเป็นท่าสุดท้ายใช่ไหมคะถามว่าปัจฉิมะเนี่ยสัญญาขันจักไม่เกิดเวก็จักไม่เกิดใช่หรือไม่ใช่ใช่ก็อามาตาใช่ไหมคะอามาตาใช่ก็ปฏิโลมะอุชฌาปฏิโลมะอุชฌายัสสะวาปนะสัญญาขันโททุปัจฉิสติอัสสะเวทนาขันโททุปัจฉิสติติคือว่าสัญญาขันจะไม่เกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของปัญจโวการติเหตุกะปฏิสนธิเจตสิก35กรรมัชฌกะละ374โหเสขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของติเหตุกะปฏิสนธิจิต13เจตสิก35กรรมัชฌกะละ374พระอรหันตบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าทันทะขณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิต13เจตสิก35กรรมัชฌรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยามบทเหมือนกันทีนี้เรามาดูสรุปจบเลยนะคะในอุปาทวาระเราจะมาสรุปดูนะคะว่าสรุปวัตถิวาระอุปาทะอันโลมบุคละอนาคตวาระอันโลมบุคละวาระรูปเป็นมูละเวเป็นมูลีอันนี้รูปจะเกิดแก่บุคคลใดเวก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมรูปจะเกิดอนัสสาวะใครทั้งกลุ่มไหนที่รูปจะเกิดอีใช่ไหมคะอิตาเลสังรูปจะเกิดถามว่าอิตาเลสังสี่อะไรนะสี่สามหนึ่งหนึ่งถามว่ารูปจะเกิดเวก็จะเกิดใช่หรือไม่ใช่สัจนาว่าเราจะมาดูนะอามันตาอย่างที่นั่นนะคะอามันใช่ไหมคะอามันตาแปลว่าใช่พอปฏิโลมมันก็เวจะเกิดรูปก็จะเกิดใช่ไหมเวจะ
เป็นสองตัวอีกก็มีเอีกีกับเออีใช่ไหมคะเลยจะเกิดก็ได้กลุ่มอีใช่ไหมคะอิตาเลสามเลยจะเกิดแล้วก็เยเลยก็จะเกิดใช่ไหมคะอีนี่สี่อะไรนะสี่สามหนึ่งถ้าเยล่ะคะหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามได้แล้วเวจะเกิดอีกับเยถามว่าอีกับเยเนี่ยลูกก็จะเกิดใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็เกิดก็มีจากไม่เกิดก็มีใช่ไหมคะเกิดถ้าถ้าจะเกิดก็คือใครนะที่มีใช่ไหมคะจะเกิดก็มีจากไม่เกิดก็มีจากไม่เกิดกลุ่มไหนที่จะเกิดกลุ่มไหนที่จะไม่เกิดอีนี่เวก็จากอะไรคะเวจากลูกก็จะเกิดถ้าเยล่ะคะเวจากเกิดลูกจากไม่เกิดเยนี่ตายแล้วไปไหนนะลูกลูกใช่ไหมคะเวจากเกิดแต่ลูกจากไม่เกิดอันนี้ก็วิว่าอะไรนะวิสัชนาว่าอะไรนะคะเย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 ปังลูกปังแล้วก็อะไรคะปัจจิบาปัจจิตาวิสันติแล้วก็อะไรคะปรินิพพานิสันติปรินิพพานิสันติใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะเตสาอันนี้ย่อๆนะคะเวทนาขันโทอะไรก็ว่าไปแล้วก็2บทก็คืออะไรคะยีตาเลสาเตสาเวทนาขันโทจารูปะขันโทจารนี่ก็เป็นโดยตรงนะคะเป็นปริปุณณปัญหาโดยตรงแต่มาดูนาม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 มันก็จะเป็นอนุโลมกุชาก็เป็นเวจะเกิดเวทนาขันจะเกิดสัญญาขันก็จะเกิดใช่หรือไม่เวจะเกิดที่ไหนกลุ่มไหนเอาเวจะเกิดอีกเวจะเกิดก็คืออีกใช่ไหมคะอีกกับอะไรนะคะเยถามว่าอีกเยเนี่ยสัญญาขันก็จะเกิดใช่หรือไม่ใช่ใช่ตัววิสัชนาว่าอะไรคะอามันตาทั้งสามสรุปแล้วจะเหลือนี้เดียวเองนะคะเรียนใหม่ๆมันเยอะไปหมดเลยปฏิโลมก็เป็นสัญญาขันจะเกิดแก่บุคคลใดแล้วก็อะไรคะเวทนาขันก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเวจะเกิดก็คือใครคะอีกเยใช่ไหมคะอีกับเยถามว่าอีกเยสัญญาขันเวก็จะเกิดใช่หรือไม่ใช่มาแต่ตรงนี้องค์ธรรมท่านรวมไหมองค์ธรรมตรงนี้อีกเยท่านรวมเป็นอะไรนะสี่อุสีขนสามเว้นปัจฉิมคริกะซึ่งกำลังเกิดและอะไรคะกำลังตายใน30ภูมิเว้นอกนิถาภูมิโดยที่เราไม่ต้องตั้ง4 3 1 1อะไรเลยเรารวมเป็นคนนี้เลยนะอันนี้จะไปดูว่าในอนุโลมนัยเนี่ยมีโดยตรงที่เดียวใช่มั้ยคะเนี่ยมีโดยตรงที่เดียวตรงนี้แหละใช่มั้ยนามอามตะอันนี้นี่คือส่วนของอนุโลมนักศึกษาสรุปของนักศึกษาด้วยนะคะว่าถ้าในส่วนของอนุโลมรูปเวอนุโลมอาอามัยตาอนุโลมกุชาปฏิโลมก็เป็นโดยตรงส่วนนามนามก็คืออามันตานี่ขึ้นได้โดยของชุดเดียวทีนี้เรามาดูปัจจนิกกันบ้างเนาะก็เป็นวะอูสามจาระรูปเป็นมูระเวเป็นมูรีอนุโลมกุชาก็เป็นรูปจากอะไรนะอนุโลมจากไม่เกิดรูปประขันจากไม่เกิดจากไม่เกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันก็จากไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมจะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมรูปจากไม่เกิดกลุ่มไหนบ้างรูปจากไม่เกิดชีกับอะไรนะมันจะมีถ้าสมมุติว่าการสามออกมาสามอุปาทะออกมานักศึกษาต้องมีตัวช่วย3ชิดชุดใช่ไหมอีแล้วก็อะไรคะเยแล้วก็ชีแต่นักศึกษาต้องท่ององค์ธรรมของอีของเยชีไม่ได้ใช่ไหมคะใน3ตัวนี้เราก็มาดูว่าตัวไหนที่ลูกจำไม่เกิดก็ได้เยใช่ไหมคะลูกจำไม่เกิดเยแล้วก็ลูกจำไม่เกิดชีเยนี่1อะไรนะ1 3 3 3ถ้าฉีดแล้วคะ1 3 1ได้แล้วรูปจับไม่เกิดเวก็จับไม่เกิดใช่หรือไม่เกิดก็มีไม่เกิดเวจะเกิดก็มี
ไม่อาจเกิดไม่เกิดก็มีถ้าเวจะเกิดในไหนนะในเยในเยใช่ไหมคะในเยเนี่ยรูปไม่เกิดจริงไหมคะรูปไม่เกิดแต่เวจะเกิดส่วนฉี่เนี่ยรูปจะไม่เกิดเกิดก็แปลว่าเกิดก็วิสัชนาว่าอะไรคะเยรูปังตัวนี้ดาวาปาริมิทายสัมปีเตสัมรูปังปัตมันโทรูปปัตรูปปัตรูปปัตที่สติใช่ไหมเดี๋ยวคนโมดาเตสัมเวทนาทายโมเตสัมใช่ไหมคะเตสัมแล้วก็โนจาใช่ไหมคะแล้วก็อะไรนะปัจฉิมะใช่ไหมคะปัจฉิมะวิการนาดิมสัมปัจฉิมะภาวิการนาเตสัมูปะขันโทจารูปปัจฉิสตรีเวทนาขันโทจารูปปัจฉิสตรีได้ละทีนี้ปฏิโลมปฏิโลมมันก็จะเป็นเวจักอะไรนะคะปฏิโลมมันก็เป็นเวจักไม่เกิดเวจักไม่เกิดใครที่เวจักไม่เกิดฉี่รูปก็จะรูปก็จะไม่เกิดแค่ฉี่อย่างเดียวเวจักไม่เกิดมีกี่กลุ่มนะคะกลุ่มเดียวกลุ่มที่เป็นฉี่ใช่ไหมคะฉี่หนึ่งอะไรนะหนึ่งสามหนึ่งถามว่าเวรูปก็จะไม่เกิดใช่หรือไม่อามันตาเพราะว่าและมีโดยตรงหนึ่งทีนี้พอนามใช่ไหมคะเวสันเวทนาสัญญาอนุโลมบูชาเวจักอะไรนะคะเวจักไม่เกิดแก่บุคคลใดสัญญาสัญญาขันก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเวจักไม่เกิดแก่ใครนะเวจักไม่เกิดกับฉี่กลุ่มเดียวคือเขาเวจักไม่เกิดแก่ฉี่ถามว่าฉี่เนี่ยรูปก็อาศัยก็ไม่เกิดใช่หรือไม่หนึ่งสามหนึ่งก็วิสัชนาว่าปฏิโลมอามันตาไหมคะปฏิโลมก็อามันตาปฏิโลมมาเป็นเหมือนกันเมื่อสารจะเห็นโดยตรงมีกี่ที่คะที่เดียวฉันไม่ต้องรวมทั้งสองกระดาษก็มีสองที่นี่ค่ะนักศึกษาก็ลองไปสรุปแล้วก็ดูนะสัญญาจะไม่เกิดแก่บุคคลนาดีขนาดไม่เกิดแก่ใครคะสัญญาไม่เกิดฉีดอย่างเดียวฉีดปัจฉิมะไปกับบุคคลอย่างเดียวถามว่าฉีดเนี่ยสัญญาก็จะไม่เกิดเลยก็จะไม่เกิดชจนาว่าอามันตาอามันตาตรงที่จะไม่ยากแล้วยากตรงทำใช่ไหมคะต้องใช้ความฉันแค่ตรงที่รวมอะค่ะจะอธิบายถึงได้ไหมคะที่หยิบโบเยรวมไป30กลุ่มเนี่ยนะคะ43แล้วก็ลบฉีดแล้วค่ะ43เว้นปัจฉิมาภริกาใช่ไหมคะมายังไงมายังไงอ่ะคือสมมติว่าอันนี้คือเต็มใช่ไหมคะ26 1 4ก็เราก็จะมีกลุ่มแรกก็คือกลุ่มฉีดถูกไหมคะกลุ่มฉีดเนี่ยได้ปัญจักที่2แต่นี้ไม่มีก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมคะอันนี้กลุ่มจะพูดถึงกลุ่มเยนะกลุ่มเยเนี่ยเกิดตายในกรรม7 รูป 9นะคะกลุ่มที่เราจะพูดนี่คือเอากลุ่มเยกับกลุ่มอีใช่ไหมคะเยเนี่ยได้กรรม7กรรมสุขติภูมิ7มนุษย์เทวดา7นะคะแล้วก็ลูกภูมิ9นะคะส่วนภูมิอีคือจะรวมทั้งอีทั้งเยนะคะเพราะภูมิอีตะเลสังเนี่ยภูมิอีตะเลสังเนี่ยนะคะปัญจได้ปัญจก็คือเป็น4 3ภู4ส่วน3ปัญจได้ปัญจ25มีเท่าเนี่ยเป็นอากาศไม่ถามภูมินะคือถ้ากลุ่มเยเนี่ยได้กามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9แต่ฮะถ้ากลุ่มเยคือ4 3กู4บท3ซึ่งมันเกิดและกำลังตายในปัจจัยที่5แล้วอิตาเลสังเนี่ยมาอยู่ในอาสาหิ1ภูมิใช่ไหมคะอิตาเลสังเนี่ยก็คือ0 1ใช่ไหมคะ0 1ในอาสาหิ1เป็น26เป็นกลุ่มอิตาเลสังที่เป็นกลุ่มที่เวก็จะเปิดสันก็จะเปิดถูกไหมคะแล้วในรูปภูมิ4ในรูปภูมิ4เนี่ยที่เป็นอิตาเลสังเนี่ยมันก็เป็น
ตีหนึ่งใช่ไหมครับก็ได้เฉพาะนี้ก็25แล้วใช่ไหมคะเฉพาะอีอย่างเดียวก็25แล้วรวมมาสามอีกหนึ่งเป็น26รวมมาลูกภูมิอีก4ก็เป็น30ภูมิแล้วถ้าเป็นเออีเอมันก็4ภูมิเท่ากันเหมือนกันถ้าเป็นเอก็4ภูมิเหมือนกันก็คือ30ภูมิแล้วเวลาพูดนะอาจารย์พูดว่าปุถุชนองค์ธรรมนะคะองค์ธรรมของสันนิษฐานตรงเนี้ยได้แก่ปุถุชน4คนเสร็จค่ะคน3เว้นปัจฉิมภิกขะซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสังขารปัจฉิมภิกขะเว้นปัจฉิมภิกขะปุถุชน4คนเสร็จค่ะคน3เว้นปัจฉิมภิกขะซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใน30ภูมิเพราะว่าถ้าไม่พูดถึงเว้นปัจฉิมเนี่ย1 3ถ้าเป็น4 1คน3อาจจะเป็นปัจฉิมก็ได้ถ้าไม่เว้นบอกว่าเว้นปัจฉิมะเนี่ยแสดงว่าเป็นอาจจะเป็นปัจฉิมะก็ได้เพราะปีหนึ่งส่วนสามเนี่ยเป็นปัจฉิมะได้ท่านเลยต้องเว้นเพราะว่าปัจฉิมะนี่จับไม่เกิดแต่ตรงนี้เราหาองค์ธรรมของจับเกิดเลยต้องเว้นไปต่อเว้นโดยท่านละเอียดท่านจะละเอียดขึ้นนะคะต้องเว้นได้แล้วนะคะ30ภูมิอาจารย์ถ้าเวลาตอบบาลีเราเอาปีเตเลย30ก่อนหรืออารูอารูตัวไหนคะตัวไหนคะมีเย็นนะคะอ๋อไม่ต้องไว้เป็นวิธีคิดอย่างเดียววิอามาตาอ๋อไม่ต้องเลยอันนี้เหมือนกับเราไปคิดของเราอะค่ะว่าอันนี้หมายถึงคิดในเศษกระดาษของเราใช่ไหมคะแล้วก็ออกมาก็คือวิสัชนาว่าอามาตาเราไม่ต้องเอานี้มาหมายถึงว่าเรารู้ว่าเบจะเกิดแค่นี้แต่เย็นเราไม่ต้องตอบเป็นบาลีถ้าตอบเป็นบาลีเนี่ยมันจะเป็นชุดนี้ใช่ไหมที่เป็นโดยตรงอ่ะต้องพูดบาลีอันนี้ตอบผีนี่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องตอบอุตเตเรสังนี้ไปด้วยไม่ใช่อันนี้เป็นคิดของเราใช่ไหมคะแล้วตอบเราก็ตอบอามันตาไปเลยแล้วองค์ธรรมก็4 3 1 1ตอบแล้วนักศึกษาเห็นก็จะมีโดยทั้งอนุโลมแล้วก็ปัจจนิเนี่ยนะคะจะมีโดยตรงแค่1ชุดใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้2ชุดนอกนั้นก็เป็นอะไรหมดเลยนอกนั้นมันก็เป็นอามาตาหมดเลยใช่ไหมคะอามาตาเนี่ยอันนี้ก็อามาตาหมดเลยคือถ้าเราตอบอ่ะถ้าสมมติตรงนี้ตั้งโจทย์ว่าอะไรคะยะสารรูปขันโธอุปาทิสติตัสสะเวทนาขันโธอุปาทิสติติรูปขันธ์จะเกิดแก่บุคคลใดเวทนาขันธ์ก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่แล้วก็องค์ธรรมใช่ไหมองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่ปุถุชน4คนเสกกับบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโอกาลภูมิและจะเกิดในปัญจโอกาลภูมิอีกสุคติอริยบุคคล1ติปิเอตุตปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอาสัญญสัตตภูมิอรูปภูมิองค์ธรรมของสัมสยามบทเหมือนกันเราไม่ต้องบอกอีกอย่างเงี้ยเหมือนเรากินเฉยๆปฏิโลมตั้งโจทย์ว่าอะไรคะยะสะยะสะวายานาเวทนาขันโธอุปาทิสติตัสสะรูปขันโธอุปาทิสติติหรือว่าเวทนาขันจะเกิดแก่บุคคลใดรูปขันก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาเยอรูปังอุปาทิสติวาปรินิพพายิสันติเตสังเวทนาขันโธอุปาทิสติโนจะเตสังรูปะขันโธอุปาทิสติอิยะเลสังเตสังเวทนาขันโธจะอุปาทิสติรูปะขันโธจะอุปาทิสติบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพานไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคล
ลังเกิดในกามสุคติภูมิ7ลูกกระปุก9เว้นจากอวิชชาและภูมิที่จะได้มาเรื่องต่ำแล้วจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานที่เรียกว่าภูมิปาทักขณะสมังคีของปัญจโวการัตติเหตุกะปฏิสนธิจิตแปดเว้นปัญจวัคคณิพพานจิตหนึ่งเจตสิก35กามัชฌะปะ374ผลเสพาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากจตุตฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานผลเสพาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพพานก็จะไม่เกิดแก่บุคคล
ำให้เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในส่วนของการสาม